สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไว้ตลอดทางลิซ่าแบล็กพิงค์บกมือลาบลิงไทยสถานีต่อไปเจอกันฮ่องกง มอบความสุขกับ b l งค์ไทยไปเมื่อวันที่7-8็ดถึงแมกร,ราคมที่ผ่านมาณสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุภชราสายซึ่งมีคนไปดูคอนเสิร์ต b l ล c k พิงค์บอลพิงค์เวลทัวแบงค์กว่าแปดหม่นห้0 0 0คนเลยทีเดียวซึ่งประเทศไทยถูกเลือกให้เป็นประเทศแรกของเอเชียในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้รวาส่วนที่13มกร,ราคม2023เมื่อเวลา8นาฬิกามีแฟนคลับมากมายตื่นเช้าไปรอส่งลิซาที่สนามบินอย่างอบอุน่นซึ่งลิซาเองก็บอกมือทักไทยและยกมือไหว้ตลอดตลอดและคิ ประเทศต่อไปที่สาวๆจะไปจัดคอนเสิร์ตคือประเทศฮ่องกงนั่นเองครับโดยคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันที่13-15มกราคมนี้นั่นเองครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ